สวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรม Academic Half Day in Preventive Medicine ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเซสชั่นพิเศษนะฮะเราเริ่มกันเร็วนิดนึงแล้วก็เป็นการถ่ายทอดกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับซึ่งเพิ่งจบไปก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับกิจกรรมพาร์ทที่2นะปกติเราก็มี2พาร์ทนะพาร์ทที่2ก็จะเป็นวันนี้เป็นท็อปิกรีวิวนะครับโดยคุณหมอสุภกรนะครับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1นะเป็นท็อปิกรีวิวครั้งสุดท้ายก่อนจะขึ้นเป็นปี2นะจะมารีวิวให้เราเรื่องน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของPreventive Healthcare นะฮะในประชากรกลุ่มพิเศษกลุ่มหนึ่งก็คือเกย์แล้วก็ Men Who Have Sex With Men หรือ MSM นะครับว่าคุณหมอสุภกรจะมารีวิวให้ฟังว่าในประชากรกลุ่มนี้ในเรื่องของสุขภาพของเขาเนี่ยมีประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นพิเศษที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับก็ขอเชิญคุณหมอสุภกรครับเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ topic review วันนี้ก็คือเป็นPreventive Healthcare for Gay and Men Who Have Sex With Men นะครับก็จะเป็น overview นะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลึกมากครับแล้วก็อาจจะต้องขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์แล้วก็พี่ๆห้อง447ที่มีประสบการณ์ด้านนี้เยอะครับก็เอาไลน์ก็เริ่มจาก introduction ก่อนนะครับก็พูดถึงว่าทำไมประชากรกลุ่มนี้มีความพิเศษหรือน่าสนใจที่เราต้องรู้เพิ่มเติมยังไงครับแล้วก็รวมถึงมี terminology บางอย่างครับแล้วก็การซักประวัติเกี่ยวกับ sexual นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น STD ต่างๆครับ HIV แล้วก็ STD นะครับแล้วก็เรื่องของ immunization แล้วก็การ screening อื่นๆนะทีนี้ก็คือที่กรุงเทพก็เมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีการจัดงานBangkok Pride นะครับก็ introduction นะครับก็คำว่า men who have sex with men หรือ MSM นะครับก็คืออาจจะรวมถึงทั้ง gay bisexual หรือ heterosexual นะครับก็คือทั้งหมดนี้ก็เป็น MSM ได้หมดนะครับแล้วก็ซึ่งประชากรกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อhealth condition บางอย่างนะครับเช่นเรื่องของHIV หรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆนะครับการใช้ substance แล้วก็รวมถึงเรื่องของพวก psychological issue ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นอื่นๆที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพในประชากรกลุ่มเกย์หรือ MSM นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการ coming out ครับคือการที่การเปิดว่าตัวเองเป็นเกย์หรือ MSM อะไรนะครับรวมถึงการที่มีสติ๊กมาต่างๆจากสังคมการยอมรับจากสังคมแล้วก็การโดนแบ่งแยกจากสังคมนะครับพวกนี้ก็อาจจะนำมาสู่ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในประชากรกลุ่มนี้ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเรื่องปัญหาทางสุขภาพจิตนะครับแล้วก็มีคอนเซิร์นเรื่องอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของการเข้าถึงการรักษารวมถึงการที่เรื่องของที่ที่คลินิกมีสิ่งแวดล้อมที่เวลคัมกับเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ที่Healthy People 2030ของที่อเมริกาก็มีเขียนในเรื่องนี้ไว้นะครับโกหนึ่งก็คือเพื่อพัฒนาเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของ well-being ในกลุ่ม LGBTQA+ นะครับ lesbian gay bisexual หรือ transgender individual นะครับก็มีเขียนไว้ก็อันนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องของ terminology บางอันก่อนนะครับก็คือ MSM ก็คือจะเป็นการโฟกัสไปที่เรื่องของพฤติกรรมมากกว่านะครับซึ่งคน MSM ก็อาจจะ
identify ตัวเองว่าเป็นเกย์หรือโฮโมเซ็กชวลได้เป็นไบเซ็กชวลหรือว่าจริงๆก็เป็นเฮเทโรเซ็กชวลได้นะครับเกย์หรือโฮโมเซ็กชวลก็คือการที่รู้สึกว่า sexually attract to ผู้ชายเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนเฮเทโรเซ็กชวลก็คือattract กับพาร์ทเนอร์ที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับซึ่งเฮเทโรเซ็กชวลก็สามารถเป็น MSM ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือไบเซ็กชวลก็คืออาจจะ attract กับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับก็อันนี้คือมีคำว่า sexual minority race นะครับซึ่งกลุ่ม MSM เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น sexual minority นะครับซึ่งก็จะถูกมีความกดดันต่างๆทั้งในเรื่องของอคติเรื่องของการที่ต้องปกปิดปิดซ่อนตัวเองหรือการยอมรับจากสังคมนะครับรวมถึงมีเรื่องของที่เรียกว่า internalized homophobia ครับคือเป็นความรู้สึกทางลบนะครับต่อเรื่องของความเป็น homosexuality ของตัวเองครับก็ซึ่งพวกนี้ก็นำไปสู่เรื่องของ mental health problem ได้นะครับก็สำหรับbarrier ที่ต่อการไปสู่เฮลท์แคร์ของกลุ่ม MSN นะครับก็ตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่ไม่มีสภาวะแวดล้อมที่เป็นมิตรกับกลุ่ม MSN นะครับเช่นบรรยากาศที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกนะครับที่อาจจะไม่ได้ดูต้อนรับเขานะครับแล้วก็ซึ่งอินเทอร์เวนชั่นที่ทำได้ก็อาจจะปรับปรุงเรื่องของสภาพแวดล้อมในคลินิกที่ดูเป็นมิตรกับ MSM มากขึ้นแล้วก็อาจจะรวมถึง เรื่องของการใช้เทอมต่างๆนะครับเช่นเรื่องของการถ้าเป็นที่ภาษาอังกฤษก็มีคำว่า partner แทนที่จะใช้เรื่องของ married หรือ single นะครับหรือว่าเราก็อาจจะมีการเทรนบุคลากรเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ให้รู้จักterminology บางอย่างที่อาจจะ friendly ต่อ MSM หรือการที่รู้จักพวกสิ่งที่เป็นพวก gender neutral มากกว่าในการที่สื่อสารพูดคุยกับกลุ่มคนไข้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของพวก confidentiality ของคนไข้นะครับแล้วก็ก็กลุ่มนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องของกลุ่ม MSN ถือว่ามีเป็นเรื่องของมี health disparity ของกลุ่ม MSN ที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของการที่มีรูทีนแคร์ตามปกติแล้วก็อาจจะต้องโฟกัสไปที่issue บางอย่างที่อาจจะมีความจำเพาะมากขึ้นต่อกลุ่ม MSN นะครับแล้วก็อาจจะรู้ด้วยว่ากลุ่มที่เป็นเพราะว่าคอมมูนิตี้เราเนี่ยมีรีซอสอะไรบ้างนะครับแล้วก็รู้ว่าเราควรจะต้องรีเฟอร์เขาไปที่ไหนยังไงบ้างครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาปรึกษาเรื่องของการได้รับเพล็บเนี่ยครับเราก็อาจจะต้องพอรู้ว่าสามารถรับเพล็บยังไงได้ที่ไหนหาข้อมูลอะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการ follow up ที่เหมาะสมในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ครับก็การซักประวัติsexual history นะครับก็เพื่อที่จะเรา identify ได้ว่าใครเนี่ยมีความเสี่ยงมากบ้างครับแล้วก็รวมถึงอาจจะสกรีนบางอย่างที่ถูกกับanatomical site นะครับแล้วก็เรื่องของการที่ให้counseling เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อบางอย่างติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์หรือ HIV นะครับซึ่งก็อาจจะมีหลัก 4P อยู่ที่พอเป็นคอนเซ็ปต์นะครับก็ P แรกคือ partner นะครับ P ที่2คือ practice P ที่3คือ past history of STI นะครับ P ที่4ก็คือ protection from STI นะครับก็ตัวอย่างคำถามเช่นเรื่องของอันนี้นะครับก็ในปีที่ผ่านมามีคุณมีเซ็กซ์กับคนกี่คนนะครับหรือว่าคุณมีเซ็กซ์กับผู้หญิงหรือผู้ชายหรือทั้งคู่ไงครับอันนี้เป็นคำถามที่ก็มองในเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับส่วนเรื่อง practice เช่นคุณมีเซ็กซ์แบบ
type แบบไหนครับ oral sex anal sex หรือยังไงครับแล้วก็เป็นแบบ receptive หรือ insertive ที่หรือว่าเป็นทั้งคู่อะไรครับที่ตรงอันนั้นตรงมีข้อ size ไหนบ้างนะครับแล้วก็รวมถึงว่าคุณสำหรับ past history ของ STI ก็ถามว่าเคยมีประวัติการติดเชื้อ STI หรือเปล่าหรือว่า partner เคยเป็น STI หรือเปล่านะครับเรื่องของ protection อาจจะถามเรื่องของการใช้ถุงยางว่าใช้อย่างสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าไม่เนี่ยอาจจะถามเหตุผลได้ครับแล้วก็รวมถึงเรื่องอื่นๆที่อาจจะเป็น protection ได้เช่นเรื่องของการใช้เพล็กอะไรต่างๆเนี่ยครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ substance ด้วยครับเช่นเรื่องของว่ามีการใช้ยาหรือแอลกอฮอล์ระหว่างมีเซ็กซ์หรือยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ที่สูงขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของพวก violence เรื่องของ abuse ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกับกลุ่มเกย์หรือ MSM นี้นะครับก็การให้การดูแลรักษาการให้แคร์สำหรับจริงๆสำหรับคนไข้ทุกคนนะครับไม่ใช่คนกลุ่มนี้ก็อาจจะให้อยู่เป็นลักษณะที่เป็น non judgmental นะครับคือมี acceptance นะครับก็คือให้ความเคารพหรือยอมรับในความรู้สึกหรือประสบการณ์หรือสิ่งที่คนไข้เนี่ยให้คุณค่ากับมันนะครับซึ่งมันอาจจะแตกต่างกับเราครับแล้วก็ genuineness ก็คือเหมือนเราก็อาจจะต้องจริงใจครับก็รวมถึงต้องระวังเรื่องของ body language ด้วยนะครับเช่นเราพูดอย่างนึงแต่ว่าลักษณะที่เป็น body language ของเราอาจจะเขาก็สามารถดีเทคได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของเอมพาธีนะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องของความเชื่อ post stereotypical belief เกี่ยวกับตอนที่เราดูแลเขาครับซึ่งก็คือระวังให้มันเห็น aware อยู่ตลอดนะครับว่าไม่คือประมาณว่าเราก็ต้องระวังเรื่องของbelief ของเราอะครับซึ่งมันก็อาจจะต่างกับคนไข้ในการแสดงออกมาแล้วก็ถ้าในภาษาอังกฤษมันก็มีเรื่องของ pronoun นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีแค่ him his หรือ she her อย่างเงี้ยครับอาจจะมีการใช้ they them they นะครับซึ่งกลุ่มคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น gender neutral ก็อาจจะไม่ได้prefer ที่จะให้เราเรียกเขาว่า he him his หรือ she her อะไรเงี้ยครับอาจจะเป็น they them they แค่สำหรับในประเทศไทยสำหรับตัวผมคิดว่าเราก็อาจจะพยายามใช้อะไรที่มันดูเป็นกลางๆได้ครับเช่นแทนที่เราจะเรียกนายนางเธอหล่อนหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะใช้คุณอะไรอย่างนี้แทนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเริ่มที่ HIV กับSTI ต่างๆก็ปัจจุบันก็คือพวกกลุ่มที่เป็นคาเมเดียกอโนเรียหรือซิฟิลิสเนี่ยก็มีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่กลุ่มเกย์หรือ MSM เนี่ยครับก็เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงกลุ่มหนึ่งที่มีการติดเชื้อต่างๆเหล่านี้สูงนะครับซึ่งการติดเชื้อ STI พวกนี้ก็คือมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการได้รับเชื้อ HIV ด้วยนะครับแล้วก็97% ของnew HIV infection เนี่ยก็เกิดจากการที่มี unprotected sex นะครับ 64% เนี่ยเป็น male to male sex นะครับซึ่งก็เดี๋ยวพูดเรื่อง HIV ก่อนก็พูดไปเห็นเรื่อง HIV screening นะครับการให้ PrEP หรือกับ PrEP นะครับแล้วก็เรื่องของ condom ก่อนอื่นก็อาจจะต้องถามคนไข้เกี่ยวกับเรื่องของ HIV status นะครับแล้วก็การที่มีให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยอย่างตอนนี้นะครับแล้วก็จะคุยกับให้ข้อมูลกับคนไข้ถึงเรื่องของคือสอนเขาในเรื่องของ educate ว่าเรื่องของมันมีเรื่องของ post exposure prophylaxis นะครับแล้วก็อาจจะพิจารณากับคนไข้บางคนที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีประโยชน์จากการใช้ PrEP นะครับก็สำหรับ HIV screening นะครับ CDC ก็บอกว่าเนี่ย primary care provider หรือ PCP เนี่ยเป็นฟอนไลน์ในการ detect แล้วก็ป้องกันเรื่องของการ ต,
ติดแล้วก็แพร่เชื้อ HIV นะครับก็แนะนำให้มีรูทีน HIV สกรีนนิ่งนะครับสำหรับคนที่กลุ่มเสี่ยงก็อาจจะต้องสกรีนบ่อยขึ้นแล้วก็คนที่พบว่าเป็น HIV positive ก็คือลิงก์กับ medical care ต่อไปนะครับซึ่งถามว่าความถี่แค่ไหนเนี่ยคือ CDC ก็เลยคอมเมนต์ว่าปกติถ้าคนอายุ13ถึง64เนี่ยอาจจะตรวจสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่เสี่ยงขึ้นนะครับก็อาจจะอย่างน้อยก็คือปีละครั้งหรือถ้ากลุ่ม MSM ที่ sexually active แล้วความเสี่ยงมากเนี่ยอาจจะถี่ขึ้นเป็น6เดือนหรือ3ถึง6เดือนเงี้ยครับก็ปัจจุบันก็มี HIV safe test นะครับซึ่งตรวจได้จากทั้งปากครับ oral quick หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเจาะเอาเลือดตรวจนะครับปลายนิ้วครับก็ออร่าควิกนี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดอาจจะมีที่บางค่ะได้มีวางไว้ที่บูธบางแห่งนะครับแล้วก็อินสตินี่เหมือนจะมีช่องทางการซื้อได้หลายทางทั้ง Lazada Shopee ต่างๆก็คอนเซ็ปต์นี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญอันนึงนะครับก็คือ treatment as prevention นะครับก็คือการที่เราพอพบว่าคนมีการติดเชื้อแล้วก็ให้รีบการรักษาครับไม่ว่า CD4 เท่าไหร่นะครับการที่เราสามารถรักษาให้มันไวรัสเนี่ยมัน undetectable แล้วเนี่ยก็คือ u เท่า u equal u ก็คือ undetectable equal untransmittable นะครับก็คือ treatment as prevention นะครับไอ้เป็นคอนเซ็ปต์ที่อาจจะที่อาจจะบอกคนไข้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องแนะนำเรื่องถุงยางด้วยตลอดนะครับแล้วก็อันนี้เริ่มต่อที่เพปนะครับก็คือเพปเนี่ยก็คือใช้สำหรับคนที่ยังไม่ได้มีเรื่องของเชื้อ HIV นะครับซึ่งประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็ขึ้นกับเรื่องของappearanceของคนไข้นะครับก็ปัจจุบันที่ใช้กันก็คือเป็นregimen ที่เป็น TDF กับ FTC นะครับคือ Emtricitabine 200มิลลิกรัมแล้วก็ TDF 300มิลลิกรัมนะครับซึ่งหรือว่าแบรนด์ก็จะเป็นทัวด้านะครับแต่ว่าของประเทศไทยที่ใช้กันเยอะก็คือTino EM นะครับ Mesifafar นะครับก็ประเมินอินดิเคชันสำหรับการให้เพปนะครับก็ไกด์ไลน์ประเทศไทยเกี่ยวกับ HIV ก็แนะนำว่าให้ประเมินพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อพิจารณาเรื่องของการใช้เพล็บก็คือหนึ่งก็คือในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ประจำที่ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่ได้รับยาต้านหรือว่าไวรัสยังกดไม่สำเร็จนะครับหรือมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ที่ยังไม่ทราบผลการติดเชื้อ HIV หรือมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเช่นเรื่องของหนองในทางทวารหนักหรือซิฟิลิสนะครับหรือมีการใช้สารเสพติดที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ครับก็รวมถึงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ HIV หรือคนที่เราไม่ทราบสถานะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าในช่วง3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอินดิเคชันสำหรับการให้เพปซึ่ง CDC แนะนำว่าจริงๆแล้วก็คือคนที่สามารถใส่เพปได้นะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น infectious disease specialist ก็ได้นะครับกลุ่มที่เป็น PCP เนี่ยก็อาจจะสามารถให้การจ่ายได้นะครับซึ่งก่อนที่จะให้เพปเนี่ยก็ควรจะคิด discuss เรื่องของว่าการแบกเพปเนี่ยจะต้องมาตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการเช็ค HIV status อยู่ตลอดแล้วก็ย้ำถึงความสำคัญของ medication adherence นะครับแล้วก็แนะนำเรื่อง adverse effect ของการใช้เพปนะครับแล้วก็การใช้คอนดอมนะครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องแจ้งเขาว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทดแทนสำหรับเรื่องของการที่มี safer sex practice นะครับก็ถามว่าการกินเนี่ยมีหลักๆคือมี2รูปแบบนะครับก็คือมี daily prep กับเรื่องของon demand prep นะครับdaily prep เนี่ยก็คือเป็นการให้ TDF FTC เนี่ยวันละ1เม็ดไปตลอดช่วงที่มีการติดเชื้อ HIV ซึ่งโดยที่ระดับยาในเนื้อเยื่อทวารหนักหรือช่องคลอดเนี่ยจะถึงระดับที่สามารถป้องกันได้สูงสุดในหลักกินยาต่อ7วันนะครับเพราะฉะนั้นช่วง7วันแรกก็คือควร
หลังกินใน7วันแรกก็คือควรใช้ถุงยางด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็กลุ่มอีกวิธีกินหนึ่งก็คือ on demand prep คือข้อมูลเนี้ยมีจำกัดเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มMSM นะครับซึ่งการกินก็คือใช้ TLTC 2เม็ดในช่วง 2-24 ชั่วโมงก่อนที่จะมีเซ็กส์นะครับแล้วก็กินต่อเนื่องวันละ1เม็ดจนไปถึง2วันหลังมีเพศสัมพันธ์หรือความเสี่ยงครั้งสุดท้ายนะครับก็หรือ211ครับต่อยังไงก็ตามก็อาจจะก็แนะนำให้เป็นเรื่องของ Daily Prep มากกว่านะครับแล้วก็ส่วน On Demand Prep เนี่ยในผู้หญิงกับเรื่องของพวก Transgender Women เนี่ยก็คือยังไม่ได้มีคำแนะนำในกลุ่มเนี้ยครับก็หลังจากเริ่มเพลฟแล้วก็คือเราก็จะตรวจติดตามคือตอนแรกเขาก็จะต้องมีการต่อค่าครีเอทินีนก่อนนะครับแล้วก็ดูสกรีนเรื่องของ STI อื่นๆนะครับรวมถึงพวกไวรัลเฮปาไทติส B C ด้วยนะครับแล้วก็หลังได้รับเพลฟก็คือตรวจติดตามที่1เดือนถัดไปนะครับก็ดูเรื่องของจอด HIV testing นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทุก3เดือนส่วนเรื่องของครีตินินหรือกลุ่ม STI เช่นซิฟิลิสเนี่ยครับก็อาจจะตรวจเป็นทุก6เดือนนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของเฮปาไทติส C ก็อาจจะอย่างน้อยปีละ1ครั้งได้นะครับส่วนเรื่องของ HBS antigen จริงๆแล้วก็คือครั้งแรกสุดก็อาจจะแนะนำให้ตรวจเรื่องของ anti-HBS อะไรไปด้วยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้อิมมูนก็มีให้วัคซีนชันกับคนไข้นะครับก็สำหรับ side effect ของ PrEP ก็อาจจะพบอาการขึ้นไส้ได้นะครับซึ่งอาจจะพบประมาณ1ใน10ก็อาการอาจจะดีขึ้นเป็นปกติใน 3-4 สัปดาห์หลังเริ่มยานะครับแล้วก็เรื่องของมวลกระดูกก็อาจจะบางลงจากไปมาจากเดิมได้ประมาณร้อยละ1แล้วก็กลับมาปกติได้หลังหยุดเพลฟนะครับแล้วก็ครีตินินสามารถขึ้นได้ผมประมาณ1ใน200แล้วก็หลังหยุดจริงก็จะกลับมาสู่ปกติได้นะครับก็สำหรับประเทศไทยก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าจะหยุดเพลฟก็คือแนะนำให้กินเพลฟต่ออีก4สัปดาห์หลังคอนเซ็ปต์ครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ก่อนหยุดจริงก็ให้ตรวจหาเชื้อ HIV ทุกครั้งนะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือประเทศไทยเราก็จะแนะนำแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าที่ British HIV Association ก็อาจจะทำให้แนะนำคล้ายๆกับพวก on demand prep ครับก็คือหลังจากนั้นกินต่อเนี่ยหลังจากที่มีครั้งสุดท้าย2วันนะก็อันนี้เว็บเนี่ยครับ Buddy Station นะครับก็เป็นเว็บที่สามารถแนะนำให้คนไข้เข้าไปดูได้ครับว่าสามารถรับเพลฟอะไรยังไงได้ที่ไหนบ้างครับจะแบ่งตามภาคอะไรอย่างเงี้ยเลยโรงพยาบาลศิริราชเราก็มีให้บริการเรื่องของเพลฟอยู่ที่ห้อง447นะครับต่อไปเป็น post exposure prophylaxis นะครับก็คนไข้ก็ควรจะได้รับการบอกในเรื่องของว่ามันมีเรื่องของเพลฟด้วยนะหลังจากที่ถ้าสมมติคนไข้มีเรื่องของความเสี่ยงนะครับสามารถมารับเรื่องของ post exposure prophylaxis ได้นะครับซึ่งก็คือแนะนำว่ายิ่งมาเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับก็ไม่ภายใน72ชั่วโมงหลังมีความเสี่ยงนะครับซึ่งยาก็จะกินไปเป็นปริมาณ28เป็นระยะเวลา28วันนะครับก็ยาที่ปัจจุบันที่ใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มTLD นะครับที่มีโดโลเทคเวียอยู่ในเรจิเมนต์นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มีความเสี่ยงอย่างนี้บ่อยๆก็เราก็ให้คำแนะนำเรื่องเพลฟไปนะครับสำหรับถุงยางอนามัยผู้ชายนะครับก็จะทำมาจากลาเท็กซ์โพลิยูรีเทนหรือโพลิเอสโซพรีนนะครับซึ่งก็มีไซส์เป็น4952456มิลนะครับแล้วก็ที่อาจจะต้องแนะนำเขาก็คือเรื่องของวิธีการใส่ที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของ Ruby Can นะครับซึ่งอาจจะมีทั้ง Water Base Silicone Base แล้วก็ Oil Base นะครับซึ่งเราก็จะไม่แนะนำเรื่องของ Oil Base นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการฉีกขาดได้นะครับต่อไปก็คือคำว่า Index Testing นะครับก็คือการที่ชวนคู่ของผู้ติดเชื้อ HIV มาตรวจหาการติดเชื้อ HIV นะครับ
ซึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ทำให้เสร็จภายในครั้งเดียวอาจจะต้องใช้มากกว่า1ครั้งนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางนะครับก็อาจจะมีเรื่องของ provider referral client referral contract referral หรือ dual referral ก็คือดูตามความเหมาะสมสถานการณ์ก็คือต้องคุยกับคนไข้คุยแบบ share decision making กันกับคนไข้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของ STI อื่นๆนะครับในยุคของที่มี PrEP นะครับก็พบว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่รับประทาน PrEP แล้วก็คือไม่ได้ใช้เรื่องของคอนโดมอะไรนะครับแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะมากขึ้นก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆได้มากขึ้นนะครับเช่นเรื่องของซิฟิลิสโกโนเรียคาเมเดียเฮอร์ปีหรือไวรัลไฮปาไตติสต่างๆนะครับซึ่งกลุ่ม STI พวกนี้ก็เช่นซิฟิลิสก็มีคอมเมเดียหรือว่าเฮอร์ปีอะไรครับก็อาจจะติดได้จากการที่ทำออรัลเซ็กซ์ได้นะครับซึ่งก็แนะนำโดยว่าให้ถามคนไข้บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของอาการทาง STI นะครับไม่ว่าจะเป็น Urethral Discharge Dysuria Ulcer หรือ Anorectal Symptom นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ย STI พวกนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอาการใดๆเลยก็ได้เช่นเรื่องของพวก Pharyngeal หรือ Rectal GC หรือ Chlamydia นะครับก็สำหรับคำแนะนำของทาง CDC เนี่ยก็แนะนำว่าแนะนำว่าถ้าคำไอเดียก็คือแนะนำตรวจสำหรับคนที่เป็น sexually active MSM นะครับที่ size of contact นะครับไม่ว่าจะใช้คอนดอมหรือไม่คอนดอมหรือเปล่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งหรือว่าถ้ามีความเสี่ยงเยอะก็อาจจะถี่ขึ้นเป็นทุก 3-6 เดือนได้นะครับก็สำหรับคำไอเดียเนี่ยก็คือเนี่ยก็คือจะเป็นขอแนะนำเฉพาะเรื่องของยูเรธาหรือเลตัมเท่านั้นนะครับแต่กอนอเรียเนี่ยคล้ายๆกันคืออย่างน้อยปีละครั้งแล้วก็หรือถ้าเสี่ยงมากขึ้นก็ตรวจถี่มากขึ้นถึง 3-6 เดือนแต่ว่าก็จะมีเรื่องของฟาลิงด้วยนะครับสำหรับการที่เราถามประวัติตอนแรกเนี่ยว่าคนไข้มี practice ยังไงมันก็อาจจะมีความสำคัญต่อเรื่องของคำแนะนำอันนี้ครับก็อย่างเช่น urethral infection เนี่ยก็ในกลุ่มคนที่เป็น insertive นะครับแล้วก็หรือ rectal infection คือเป็น recessive anal หรือว่า pharyngeal infection คือเป็น recessive oral นะครับซึ่งก็ในถามถึงปีช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่วน syphilis ก็แนะนำเหมือนกันว่าอย่างน้อยปีละครั้งแล้วก็ถี่ขึ้นก็ทุก 3-6 เดือนก็คือสรุปก็คืออย่างตัวอย่างมาปีละครั้งถ้าความเสี่ยงมากก็อาจจะตรวจถี่ขึ้นเป็น 3-6 เดือนได้ครับซึ่งการสกรีนเรื่องของคาเมเดียหรือกอนอเรียเนี่ยเขาใช้ยูริเล็กทอลยูคิกแอซิสต์แอมพลิฟิเคชันเทสนะครับซึ่งปกติที่เราก็จะไม่ได้ทำกันเป็นรูทีนนะครับด้วยราคาที่มันค่อนข้างแพงก็อันนี้เป็นการศึกษาในประเทศไทยนะครับในกลุ่มMSM ครับที่อย่างที่เคยมีประวัติRecessive Anal ในช่วง6เดือนก่อนหน้านะครับที่รีพูดเข้ามาก็1610คนเนี่ยปรากฏว่าตรวจไปเนี่ยก็คือตรวจทุก Anatomical Site นะครับพบว่า 21.7% เนี่ยมีคาเมเดียครับประมาณที่3แล้วก็ 15.5% มีเรื่องของกอนอเรียนะครับซึ่งในกลุ่มที่เป็นคาเมเดียอินเฟคชันเนี่ยครับก็คือมีตัวเลขก็คือถ้าประมาณ 86% 31% แล้วก็ 68% เนี่ยจะมิสถ้าสมมติว่าตรวจจากอนาโตมิคอลไซด์เดียวคือ pharyngeal rectal แล้วก็ urethral screening ตามลำดับนะครับของกอนอเรียก็คล้ายๆกันนะครับก็ประมาณ 56% 40% 77% จะมิสถ้าสมมติตรวจแค่ pharyngeal rectal หรือ urethral อย่างเดียวตามลำดับก็พบว่าถ้าตรวจแค่ที่เดียวนะครับก็อาจจะมีการมิสของไซต์อื่นเนี่ยได้เยอะเลยนะครับก็แต่ว่าโดยรูทีนแล้วก็คือเราก็จะไม่ได้มีตรวจเรื่องของยูรีนหรือเลกทอนเป็นรูทีนนะครับอันนี้คือGC กับ non GC treatment นะครับก็ถ้าไกด์ไลน์ไทยก็คือแนะนำว่าถ้าเป็น GC ที่เป็นUrethritis หรือว่าเป็น rectal นะครับก็แนะนำตอนนี้ก็คือเป็นเซตไทโซน500มิลลิกรัม IM single dose นะครับหรือว่าถ้าไม่สามารถใช้เซตไทโซนได้ก็แนะนำเป็น
เซฟิกซิน400มิลลิกรัมกินครั้งเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็น CDC จะแนะนำเป็น800มิลลิกรัมนะครับแล้วก็ส่วน non GC นะครับก็คือคลามิเดียเนี่ยก็คือแนะนำเป็นด็อกซี่100มิลลิกรัม BID 14วันหรือว่าเป็นอะซิโทไมซิน1กรัมซิงเกิลโดสนะครับก็ถ้าด็อกซี่ไซคลินของ CDC แนะนำทรีต7วันนะซึ่งก็มันก็จะมีคำว่า expedite partner therapy ก็คือ EPT นะครับมันเป็น harm reduction strategy อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นการรักษาsex partner ของคนไข้ที่เราแบกที่เป็น chlamydia หรือ gonorrhea นะครับซึ่งถ้า partner เขาเนี่ยไม่สามารถมาตรวจมาหาเราได้นะครับก็เราจะให้การจ่ายยาไปให้เซ็กส์พาร์ทเนอร์ของเขารับประทานนะครับโดยที่คำแนะนำก็คือใน previous เซ็กส์พาร์ทเนอร์ของคนไข้ในช่วง60วันก่อนนะครับซึ่งก็ให้เป็น oral medication นะครับถ้า CDC ก็แนะนำเซฟิกซิน800มิลลิกรัมซิงเกิลโดสหรือว่าเป็นด็อกซี100มิลลิกรัมเมดี7วันหรือว่าซิโทเมซิน1กรัมซิงเกิลโดสให้คนไข้เอาไปให้พาร์ทเนอร์รับประทานซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการคอนเซิร์นเรื่องของแอนติบอดีรีสิสแตนต์กอนอเรียมากขึ้นนะครับซึ่งถือว่าอาจจะเป็นปัญหาทางสาธารณสุขก็แนะนำว่าให้ follow ไกด์ไลน์ไปนะครับมันจะเป็น CDC หรือไกด์ไลน์ไทยนะครับแล้วก็รีพอร์ตเรื่องของ treatment failure ถ้าสมมุติว่าเราเกิดมีคนไข้เนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการทรีทพาร์ทเนอร์ก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะครับก็ต่อไปเป็นเรื่องของไวรัลเฮปาไทติสนะครับก็คือเฮปาไทติส B กับ C ที่สามารถติดต่อกันได้นะครับก็ซึ่งก็ถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งเฮปาไทติส B เนี่ยก็แนะนำว่าควรเจาะเป็น HBs antigen HBV core antibody แล้วก็ HBV surface antibody นะครับก็คือเป็น one time screening นะครับก็ถ้าตรวจแล้วสมมติว่ายังไม่มีภูมิ anti HBsnegative หรือก็อาจจะให้immunization ต่อ HBV ไปเลยในวิซินนั้นนะครับแล้วก็เรื่อง HCV อย่างน้อยเนี่ยก็คือควรจะเป็นตรวจ one time screening นะครับหรือว่าในคนที่มีความเสี่ยงก็จะตรวจได้ทีวันนั้นเช่นตรวจทุกปีหรือว่ากลุ่มคนที่เป็น HIV ก็อาจจะมีการตรวจทุกปีนะครับก็วัคซีเนชันหลักๆก็มีอยู่3ตัวครับ HPV HBV แล้วก็ HAV นะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็น STI หมดนะครับซึ่ง HBV วัคซีนก็คือควรจะเป็นก็คือควรมีก็คือตรวจ pre-vaccination testing อ่ะครับการสกรีน HBV แล้วก็ถ้าสมมติว่าอย่างที่กล่าวไปก็คือถ้าสมมติยังไม่มีภูมิก็แนะนำฉีดวัคซีนนะครับซึ่งหลักๆก็เป็นAngelix B นะครับซึ่งเป็น3โดสซีรีส์นะครับฉีดที่0 1 6เดือนนะครับก็อีกอันก็เป็น Twinlix ซึ่งประกอบด้วย A กับ B นะครับก็เป็น3โดสซีรีส์เหมือนกัน0 1 6ก็อีกอันเนี่ย Hepatitis B ซึ่งเป็น2โดสซีรีส์ยังไม่มีในไทยอ่ะครับก็สำหรับภูมิ anti-HBs antigen ถ้ามากกว่าเท่ากับ10ก็ถือว่าอิมมูนแล้วครับก็โดยปกติก็อาจจะไม่ต้องมี post vaccination testing นะครับยกเว้นไม่กลุ่มบางกลุ่มครับเช่นเรื่องของเด็ก infant ที่แม่เป็น HBs antigen positive นะครับกลุ่ม healthcare worker กลุ่มคนไข้ที่ on hemodialysis หรือว่ากลุ่ม HIV infection หรือ immunocompromised แล้วก็กลุ่ม sex partner ของคนไข้ HBs antigen positive นะครับอาจจะมีบทบาทของการตรวจ post vaccination testing ต่อไปเป็นHepatitis A วัคซีนนะครับก็คือ Hepatitis A เนี่ยเป็น fecal oral transmission นะครับซึ่งก็อาจจะติดได้จาก oral หรือ anal sexual intercourse นะครับซึ่งก็มีรายงานเอาเวกในกลุ่ม MSN เนี่ยอยู่มากมายทั้งอเมริกายุโรปหรือว่าในเอเชียเองก็ตามนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นที่ใช้กันบ่อยๆก็คือ Hepatitis A vaccine นะครับซึ่งเป็น2โดสฉีดที่0หรือ6ถึง12เดือนก็อีกอันก็คือเป็น
มีแวคเอซึ่งเป็นแอดจูเนตวัคซีนนะครับเป็นซิงเกิลโดสซึ่งก็จะคอนไทเนชันในกลุ่มคนที่เป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์ครับหรือเพกแมนซีแล้วก็ทวินลิกที่ได้กล่าวไปก็คือเป็น A กับ B ซึ่งจริงๆก็คือมีเป็นการฉีดแบบเอ็กซ์เลเตดด้วยนะครับเช่นกลุ่มเช่นคนที่อาจจะมีแผนจะเดินทางอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นฉีดที่07แล้วก็21-30วันแล้วก็ไอทีบูสต์ที่1ปีแล้วก็HAV วัคซีนเองก็เป็น post exposure prophylaxis ได้นะครับโดยการให้ใน14วันหลังจาก exposure ก็ต่อไปเป็น HPV วัคซีนนะครับซึ่ง HPV เนี่ยก็คือถ้า high risk type ก็สัมพันธ์กับเรื่องของ carcinoma ครับ anal cancer หรือว่า cervical cancer ครับ low risk type ก็เป็นเรื่องของ anogen ทวารหรืออูดนะครับซึ่ง HPV เนี่ยก็คือสามารถติดได้จาก skin to skin contact หรือ skin mucosa contact ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือฉีดได้ทุกเพศนะครับแล้วก็ไม่ได้สำหรับเฉพาะผู้หญิงแล้วก็แนะนำฉีดคนที่อายุ9-26ปีสำหรับคนที่อายุ27-45ปีเนี่ยก็แชร์ decision making ได้เช่นในกลุ่มคนที่มี ongoing new sex partner บ่อยๆหรือว่ายังไม่ได้ sexually active นะครับแล้วคนที่เป็น long term mutually monogamous sexual partnership ก็คืออาจจะไม่ได้จำเป็นก็ได้นะครับก็ลองแชร์ decision making กับคนไข้ได้แล้วก็ HPV วัคซีนก็คือไม่ได้ license สำหรับคนที่อายุเกิน45ปีนะครับปัจจุบันก็คือมี HPV วัคซีน9สายพันธุ์และการรักษาหน่ายก็คือจะคุมครอบคลุมสายพันธุ์ HPV ได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็จะเพิ่ม high risk subtype ขึ้นมานะครับก็ถ้าสมมติว่าคนที่อายุตอนที่เริ่มฉีดเนี่ย15ปีขึ้นไปก็เป็น3โดสนะครับที่0เดือน2เดือนแล้วก็6เดือนนะครับก็ถ้าสมมติว่าสเกดูลถูกอินเทอร์ลัปก็ซีรีส์ก็ไม่ต้องรีสตาร์ทนะครับก็ต่อไปเป็นสกรีนนิ่งอื่นๆนะครับก็เช่นกลุ่มเรื่องของ substance use หรือว่าเรื่องของทูบาโคอยู่นะครับก็สกินเรื่องของสโมกกิ้งนะครับก็อาจจะต้องถามบ่อยๆทุกครั้งนะครับแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์หรือดักต่างๆรวมถึงเรื่องของสุขภาพจิตนะครับเช่นเรื่องของ depression หรือ anxiety ได้นะครับส่วนเรื่องของการสกินเรื่องของ anal cancer จริงๆตอนนี้ก็คือยัง evidence ยังไม่ได้เพียงพอสำหรับคำแนะนำว่าต้องสกินหรือเปล่านะครับก็สำหรับ depression ก็อาจจะใช้คำถามง่ายๆก็ได้ครับเป็น 2Q ครับก็คือเช่นใน2สัปดาห์ที่ผ่านมามีรู้สึกหดหู่เศร้าท้อแท้สิ้นหวังหรือเปล่าหรือว่าอีกข้อก็คือ2สัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกเบื่อทำอะไรแล้วแบบไม่เพิ่มมีanhedonia อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้ามี positive ข้อใดข้อหนึ่งก็อาจจะต้องทำแบบคัดกรองเพิ่มหรือว่า explore เพิ่มนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยคำว่า chem sex เนี่ยก็คือ popular มากในกลุ่มเรื่องของMSM นะครับคือเป็น sexual activity ที่มีการใช้ยา psychoactive drug ระหว่างมี sexual activity นะครับอาจจะมีคำอื่นเช่น party and play high fun chem fun ได้ครับซึ่งพวกนี้ก็อาจจะมีการนัดจาก dating app แล้วก็มีการใช้ chem sexเยอะในคนที่นัดผ่านทางออนไลน์ผูกอัพอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งเขาอาจจะใช้เพื่อที่จะเหมือนทำให้sexual sensation แบบเพิ่มขึ้นรู้สึกหายขึ้นอะไรเงี้ยครับยาที่ใช้บ่อยก็อาจจะเป็นยาบ้าครับเมทแอมเฟตามีนเมทนะครับ GHB GBL หรือยา G นะครับเช่นภาษาไทยก็จะเป็นยาเสียสาวยาเสียหนุ่มอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กลุ่มในไตหรือว่าป๊อปเปอร์ก็มีการใช้เยอะนะครับเป็นอันนี้ครับเป็นป๊อปเปอร์เป็นของเหลวก็สูดดมระหว่างตอนที่มีเซ็กส์นะครับก็คือก็มันก็จะมีฤทธิ์เรื่องของวาสโซไดเลเทชันแล้วก็จะมีรีแลกเซชันของพวกอินวอลันทารีวาสโซได้นะครับแล้วก็ซึ่งการเคมเซ็กส์เนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีเรื่องของ unprotected sex รวมถึงเป็นการใช้พวก IV drug use ด้วยนะครับซึ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อ STI แล้วก็พวก blood borne infection ต่างๆนะครับซึ่งก็กลุ่มนี้ก็อาจจะมีบทบาทของการให้ PrEP ด้วยนะครับก็สำหรับ take home message นะครับก็การซักประวัติ sexual history ก็อาจจะอยู่ใน 4P นะครับ partner practice past history of STI แล้วก็ protection from STI นะครับก็คือ talk test treat นะครับคุยแล้วก็ test แล้วก็
รักษานะครับในกลุ่ม STI นะครับอันนี้ก็สรุปคร่าวๆถ้าเป็น SICA SICA นะครับเป็น Preventive Care for MSM Screening ก็อาจจะกลุ่ม HIV หรือ STI อื่นๆนะครับก็คืออย่างน้อยปีละครั้งแต่ถ้าเสี่ยงมากขึ้นก็ทุก 3-6 เดือนได้หลักๆก็มี HIV Syphilis นะครับแล้วก็มีเรื่องของ HBV SCV ตาม Indication แล้วก็เรื่องของGC Chlamydia ที่ทาง CDC ได้แนะนำนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสกรีนเรื่องของ substance กับ tobacco use เรื่องของ mental health เรื่องของ depression นะครับส่วนเรื่องของ anal cancer ก็ยังไม่ได้มีคำแนะนำชัดเจนนะครับ immunization ก็มี3ตัวหลักๆก็คือ hepatitis A B แล้วก็เรื่องของ HPV นะครับ chemoprophylaxis ก็จะดูประเมินความเสี่ยงแล้วก็ดูว่าคนไข้เหมาะกับเรื่องของการให้ HIV PF exposure prophylaxis หรือเปล่านะครับคำแนะนำต่างๆเช่นเรื่องของการแนะนำการใช้ถุงยางอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับรวมถึงการใส่ที่ถูกต้องแล้วก็การใช้ที่ถูกต้องนะครับรวมถึงการจะมีการให้คอนโดมฟรีกับคนไข้ได้แล้วก็แนะนำเรื่องของsex practice ที่ปลอดภัยนะครับเรื่องของ harm reduction แล้วก็สอนคนไข้เรื่องของว่าเรื่องของ post exposure prophylaxis ว่าสามารถเข้ามาหาได้ถ้ามีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องของคนที่ควรได้ PrEP เนี่ยครับก็แนะนำได้แล้วก็คนที่มีเรื่องของ STI GC ข้างใน DI เนี่ยครับก็อาจจะนึกถึงเรื่องของการแนะนำคนไข้sexual partner เรื่องของคนไข้มารักษาหรือว่าทำ EPT ได้ถ้าคนไข้ไม่สามารถทำได้ส่วนคนไข้ที่เป็น HIV ก็อาจจะต้องมีการชวนคู่ของเขามาตรวจได้เป็น genetic testing นะครับแล้วก็มีการนัดหมายอย่างเหมาะสมมาตรวจติดตามนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นไกด์ไลน์ของประเทศไทยเรื่องของการรักษาการป้องกัน HIV ปี256465ขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอสุภกรนะครับท่านผู้ฟังผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ไหมครับเดี๋ยวระหว่างรออาจจะยังนึกถามไม่ออกผมจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์หน่วย HIV ให้คอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับในนี้มีใครบ้างเห็นมีอาจารย์อรณิตอาจารย์กีรวงศ์มีเพิ่มเติมไหมครับฮัลโหลค่ะอาจารย์ครับเชิญเลยครับได้ยินเสียงไหมคะได้ยินได้ยินครับก็ขอบคุณน้องสุภกรมากเลยนะคะก็หมอรีวิวเรื่องการดูแลกลุ่มชายรักชายได้ค่อนข้างพี่มาแป๊บนึงนะหนูอยู่ในห้องค่ะที่ได้รีวิวเรื่องการดูแลผู้ที่เป็น MSM ได้ค่อนข้างละเอียดเลยในทุกๆแง่มุมนะคะก็จริงแทบจะไม่ต้องเสริมประเด็นไหนเลยที่อยากจะให้ aware หน่อยเวลาดูแลคนกลุ่มนี้ก็คือยังภาวะที่เราเจอขึ้นเยอะในปัจจุบันเนี่ยก็จะน่าจะเป็นเรื่อง acute hepatitis C ด้วยนะคะหรือว่า acute hepatitis A ซึ่งก็เจอร่วมกันได้มากขึ้นกับในช่วงที่ตรวจคนไข้อยู่ในคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็เจอคนไข้ที่อยู่ดีๆติดตามมาเราก็เจอเอ๊ะอยู่ๆก็มีปัญหาเรื่องตับอักเสบขึ้นมานะคะตรวจเลือดมี AST ALT ขึ้นนะคะซึ่งพอตรวจเบิร์กอัพหาสาเหตุไปตัดปัญหาเรื่องยาเรื่อง herbal drug use ไปนะคะก็พบว่าส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อ acquire ขึ้นมาใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างตัวตับอักเสบ C เนื่องจากเราไม่ได้มีการไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคนี้นะคะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่างเวลาที่ถ้ามีโอกาสได้ดูแลคนไทยเหล่านี้นะคะก็อาจจะต้องคิดถึงตัวตับอักเสบ C ไว้ด้วยแล้วก็เรื่องการออฟเฟอร์วัคซีนก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญเพราะอย่างตับอักเสบ A เนี่ยค่ะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถติดทางช่องทาง anal intercourse ได้เพราะว่าเชื้อมันซีคริตออกมาทางอุจจาระนั้นตับอักเสบ A เนี่ยเราก็มีวัคซีนเหมือนกันซึ่งถ้าแนะนำให้คนไข้ได้ฉีดก็น่าจะมีประโยชน์กับตัวคนไข้เองในการป้องกันการติดเชื้อนะคะแล้วก็ในแง่ของเรื่อง pre-exposure prophylaxis นะคะก็อาจจะขอเสริมคุณหมอสุภกรนิดหนึ่งนะคะที่อยากการรับประทานแบบ on demand ที่เราจะใช้เป็น211นะคะจริงๆอาจจะต้อง
แนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของการกินยาด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติคนไข้เขาไม่ได้มี sexual intercourse แค่ครั้งเดียวเขายังมีต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแนะนำให้เขากินยาต่อเนื่องไปอีกนะคะจนกระทั่งครบ2วันหลังจากที่มี last sexual exposure นะคะเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยได้ผลดีนะคะค่ะไม่ทราบอาจารย์พีระวงศ์มีเสริมเพิ่มไหมคะเนื้อหาที่พูดมาเนี่ยก็คือมันไม่ถึงกับว่าเป็น MSM care หรือว่า gay men care นะแต่ว่ามันเป็น HIV and STI prevention and care นะก็แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับในชายรักชายเองเนี่ยคือนอกจากว่าจะมี HIV and STI เนี่ยถ้าเกิดว่าจะขึ้นหัวข้อว่า care เนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นchem sex การใช้recreational drug ซึ่งอาจจะไปรีวิวอีกในแง่ของหน่วย toxico ว่าเขาใช้อะไรกันบ้างแล้วมันจะมีผลเสียหรือมีอะไรตามมาบ้างหรือว่ารีวิวในแง่ของcriminal หรือพวกabuse หรือ bully อะไรต่างๆมันมีอีกหลายแง่มุมรวมทั้งถ้าเกิดว่าผ่านไปอีกหลายๆปีมันอาจจะกลายเป็นในท็อปิกของของจีเรียตริกที่สเปซิฟิกในกลุ่มเกย์เมนก็อาจจะเป็นไปได้เนาะก็คืออันนี้ที่พูดมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของHIV and STI prevention ยังมีด้านอื่นอีกในชีวิตเกย์คนหนึ่งนะครับขอบอาจารย์ขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์อรณิตขอบคุณอาจารย์ธีระวงศ์ครับมีคำถามหรือคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมถามทางทีมการศึกษาของภาควิชานิดนึงนะฮะกิจกรรมวันนี้มี CME ไหมครับทุกครั้งเราจะมี CME ใช่ไหม3เครดิตไม่ทราบวันนี้เห็นพอดีเห็นไม่ได้เขียนไว้วันนี้ไม่มีค่ะจ้ะเอาเหรอขอย้อนหลังได้ไหมขอย้อนหลังไม่ได้ค่ะวันต่อวันค่ะจ้ะค่ะพอดีวันนี้เรามีถ่ายทอดจากของคณะค่ะก็เลยไม่ได้ขอค่ะอ๋อครับขออภัยท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้ไม่มี CMB ให้เคลมครับก็ถ้าไม่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมงั้นผมก็ขออนุญาต ขอบคุณหมอสุภกรอีกครั้งนะครับสำหรับรีวิววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ขออนุญาตปิดกิจกรรม Academic Half Day in Preventive Medicine สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่วันพุธหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ